สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปติดตามการเปิดด่านไทยเมียนมา กันบ้างล่าสุดทั้งสองชาติได้เปิดด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระหว่างอำเภอเมสายจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาหลังจากที่ปิดด่านพรมแดนมานาน3ปีโดยคาดว่าการเปิดด่านครั้งใหม่นี้จะทำให้เศรษฐกิจของทั้งสองฝั่งจะดีขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566สำนักข่าวทักคีเล็กนิวส์รายงานว่าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระหว่างอำเภอเมสายของไทยกับจังหวัดทักคีเล็กในภาคตะวันออกของรัชฉานเมียนมาซึ่งถูกปิดเป็นเวลา3ปีเนื่องจากโควิด-19ได้เปิดใช้งานอีกครั้งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2566ในช่วงเช้ามีรายงานเพิ่มเติมจากสำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์ว่าเมื่อเวลา 7:30 นของวันที่20กุมภาพันธ์2566นายสมหวังบุญระยองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับนายอู๋มินนายผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กได้เป็นประธานในการเปิดด่านพรมแดนอย่างเป็นทางการโดยการเปิดด่านพรมแดนในครั้งนี้เป็นการทดลองเปิดตั้งแต่เวลา 6:30 ถึง 18:30 จากเดิมที่มีเวลาเปิดตั้งแต่เวลา6:30 ถึง 21:00 โดยจะดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในจังหวัดท่าขี้เหล็กก่อนหากเป็นไปตามปกติจะมีการประเมินความเป็นไปได้เพื่อเปิดได้ตามปกติต่อไปสำหรับการเปิดด่านพรมแดนครั้งนี้ไม่มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าโดยมีรายงานว่าเกิดจากการที่ฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านมีความกังวลเรื่องการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้ามทำให้เคยแจ้งยกเลิกการประชุมกับจังหวัดเชียงรายมาครั้งหนึ่งแล้วซึ่งจุดผ่านแดนถาวรข้ามลำน้ำสายแห่งที่1ถูกปิดมานาน3ปีทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและตลาดชายแดนทั้งสองฝั่งประเทศซบเซาโดยมีเพียงการเปิดสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่2เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสินค้าเท่านั้นการเปิดด่านครั้งใหม่นี้จึงทำให้ผู้คนทั้งฝั่งไทยและเมียนมาต่างเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังว่าเศรษฐกิจของทั้งสองฝั่งจะดีขึ้นหลังจากนี้ครับด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอเมสายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กเป็นด่านสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวการเปิดด่านครั้งใหม่ของด่านแห่งนี้จึงคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจการเดินทางไปมาระหว่างกันจะมีความคึกคักขึ้นมาเป็นปกติครับ